โอเคครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวเรามาดูทางฝั่งคอมโบเด็กโฮปแบบฟูลเวอร์ชันกันนะครับผมก็เริ่มมานะฮะเดี๋ยวเราใช้ทางฝั่งของโอโนมาโต้พิกอัพครับเป็นเวทต่อเนื่องนะพอใช้เนี่ยก็สามารถเสิร์ชการ์ดโอโนแมทได้นะครับผมก็เสิร์ชมาเป็นโอโนมาโต้ไพร่านะครับผมแล้วก็ใช้ไปนะฮะถ้าอ่านผิดขออภัยนะบางทีมันอ่านยากครับอันนี้ครับทิ้ง1ครับแล้วก็หยิบพวกโอโนแมทนะครับหรือว่าพวกซูบาบ้ากาก้าโดโดขึ้นมาได้เนาะนี่ครับผมก็หยิบมาแล้วก็หยิบซูบาบันโชมาครับ2ตัวครับและเราเนี่ยอัญเชิญนะครับปกติไปเนาะเอฟเฟกต์ตัวนี้ครับสามารถอัญเชิญ2ตัวนี้บนมือแบบพิเศษได้เลยนะครับนี่ก็อัญเชิญออกมาเลยครับแล้วก็เอ็กซีดนะตรงนี้เนี่ยระวังนิดนึงนะครับคุณผู้ชมครับเอ็กซีดเนี่ยให้เราเหลือทางฝั่งของซูบาบันโชไว้นะครับให้เราเหลือทางฝั่งของซูบาบันโชไว้นะครับเดี๋ยวผมจะอธิบายเพราะอะไรเนาะเอ็กซีดเป็นโฮปเซตครับโฮปเซตเนี่ยปกติแล้วเนี่ยถอด2ครับแล้วก็เรียกพวก ZS จากเด็กนะครับผมอันนี้เนี่ยผมเรียกมาเป็นArm Sage นะครับเพราะว่าปกติเนี่ยจะเรียก Ascend Sage ในการเสิร์ชเวท Rank Up นะครับแต่ว่าบนมือเรามีอยู่แล้วนะก็เลยเรียกมาเป็น Arm Sage เนาะแล้วก็เอฟเฟกต์ของเจ้า Subabancho นะครับชุบได้1ตัวครับก็เลยชุบตัวเหลืองมาเอฟเฟกต์ของ Dodo ครับถ้าเห็นตัวเหลืองอยู่นะครับสามารถกระโดดออกมาฟรีเห็นปะแบบนี้เราก็จะไม่เสียการ์ดอะไรแถมได้การ์ดเพิ่มนะครับแล้วก็ผมก็ Exceed นะครับเป็น Hope Double นะนี่เอฟเฟกต์ Arm Sage นะครับก็เสิร์ชการ์ด ZW ขึ้นมานะฮะแล้วก็โฮปดับเบิลนะครับถอด1ครับเอาดับเบิลเอานอตติ้งขึ้นนะครับแล้วก็อัญเชิญเอ็กซิสฟรีก็อัญเชิญออกมาเป็นโฮปธรรมดาครับผมแล้วพอเสร็จแล้วนะฮะเราก็ทำการเอ็กซิสทับครับมาเป็นโฮปพรามเนาะโอเคจากนั้นครับใช้แรงอัพเมจิกครับก็ออกมาเลยครับทางฝั่งของนัมเบอร์99ครับโฮปดากอนนะครับผมอันนี้ก็เป็นสเต็ปในการเรียกนะโฮปดับเบิลครับถอด1เรียกโฮปธรรมดาแล้วก็ทับโฮปพรามแรงอัพเมจิกเรียกโฮปดากอนนะครับแล้วก็ใช้โฮปดากอนครับถอด2ครับเรียกลีโอโฮปเรจากเอ็กตาเด็กฟรีๆนะครับแล้วก็เอฟเฟคไฮเปอร์แรงอัพครับมันก็จะเข้ามาเป็นวัตถุดิบนะครับเอฟเฟคลีโอโฮปเรครับถอด1ครับเอาเปกาซัสมาสวมจากเด็กนะฮะแล้วก็ ZW อันนี้สวมจากมือนะครับอันเชิญเอ็กซิสแรง4นะครับตัวอะไรก็ได้ที่ไม่ใช่นัมเบอร์นะครับเพราะเราจะเรียกโฮปดราโกฟิวเจอร์เนาะต้องไม่ใช่นัมเบอร์นะครับที่เป็นแรง4เนาะนี่ครับแล้วก็เอ็กซิสต่อเลยครับออกมาเป็น number F0 ครับ hope future แบบนี้นะฮะแล้วก็ทับต่อครับสุดท้ายครับนี่เลยมาเป็น hope drago future นะครับเนาะอันนี้กดจบเทิร์นครับเข้าเทิร์นอีกฝั่งครับจัว1ครับเอฟเฟคของ dragon ครับถอด2ครับเรียก hope harbinger titanic galaxy นะครับอันนี้เป็นทางฝั่งของเขาเรียกว่าบอร์ดแรกที่ถ้าเรามือดีเนี่ยมือครบนะครับ deck hope เนี่ยต้องเป็นแบบนี้เลยนะฮะต้องเป็นแบบนี้เลยนะครับผมสำหรับมือแรกนะควรจะเป็นแบบนี้มากๆเลยนะครับคุณผู้ชมครับก็เราจะมีเนเกตเอฟเฟกต์มอนเตอร์1ครั้งแล้วก็ลดพลังอีกฝั่งครึ่งนึงใช่มั้ยฮะเมื่ออีกฝั่งใช้เอฟเฟกต์มอนเตอร์ครับถอด1แล้วก็ควบคุมมอนเตอร์อีกฝั่งได้เลยแล้วก็เนเกตเนาะแล้วก็เอฟเฟกต์โฮปอันนี้ครับเมื่ออีกฝั่งใช้เวทครับก็เนเกตแล้วก็ดึงออกเป็นวัตถุดิบได้แล้วก็เปกาซัสครับอีกฝั่งใช้เอฟเฟกต์มอนเตอร์ครับเนเกตอีกเห็นมั้ยฮะก็เรียกว่าครบเลยนะครับเรียกว่าครบเลยนะสำหรับการใช้งานตั้งโฮปบอร์ดแรกแบบนี้นะครับใช้งานโฮปบอร์ดแรกแบบนี้เนาะก็แนะนำว่าควรจะทำให้เป็นนะครับผมเราก็ลองย้อนดูได้นะฮะโอเคอีกฝั่งเนี่ยก็ใช้พอร์ตออฟเอ็กต้าเวแกนครับจั่ว2ผมไม่ได้ขัดอะไรนะแล้วอีกฝั่งยอมแพ้นะครับก็เลยติดขวานให้ผมฮะเพิ่มพลังให้ผมแล้วก็โอเคพอผมเห็นอีกฝั่งยอมแพ้แล้วผมก็เลยตีให้เลยครับเนี่ยก็เลยตีเข้าโดยตรงเข้าไปครับ8,000ไลฟ์พอยต์ก็ครบไปชิวๆแบบนี้นะฮะก็เรียกว่าเป็นการตั้งบอร์ดที่โหดมากคือเนเกตได้ทุกอย่างเลยครับเรียกว่าอีกฝั่งน่าจะถอดใจไปแล้วเนาะก็ไม่เป็นไรนะครับผมนะใครที่เห็นว่าเด็กนี้นะครับมันโหดขนาดนี้เนี่ยก็อยากได้เรียกว่าเพชรไม่พอแต่ว่าอยากได้เด็กนี้ครับก็จัดไปเลยครับผมที่นี่เลยฮะ The Hunt Shop บริการเติมเกมมือถือ Yu-Gi-Oh Master Duel ถูกกว่าเติมเองปลอดภัยไม่มีรีฟันแน่นอนนอกจากนั้นยังมีบริการรับเติมเกมมือถืออื่นๆอีกมากมายไม่ว่าจะเป็น PUBG, RV, Free Fire, Genshin Impact 7บาปก็มีนะสามารถแอดไลน์ไปสอบถามได้เลยครับที่ @ The Hunt Shop อย่าลืมใส่แอดกันด้วยนะครับผมสวัสดีท่านผู้ชมที่น่ารักทุกคนด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เกม Yu-Gi-Oh Master Duel กันอีกเช่นเคยนะครับสำหรับในวันนี้นะก็ตอนที่คลิปนี้ปล่อยไปเนี่ยน่าจะ Event Exceed มาแล้วนะครับผมหลายๆคนเนี่ยน่าจะกำลังหาเด็ก Exceed ไปเล่นกันอยู่ใช่ไหมล่ะวันนี้ผมก็เลยจัดมาให้แล้วครับนี่ฮะ
Deck Hope ครับ Utopia Full Version ชั้นจะ Echo ทำไมเอาละเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยแล้วกันเอาแบบว่าไม่พูดพร่ำทำเพลงนะครับก่อนจะไปเข้าคลิปกันครับฝากเพื่อนครับกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งนะฮะเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเราด้วยแล้วกันนะครับผม Main Deck ครับใส่มาเป็น Astral Kuribo ครับ Astral Kuribo นี่ดีมากเพราะว่าเราสามารถที่จะโชว์ Number Exit Monster นะครับใน Extra Deck นะแล้วก็อัญเชิญการ์ดใบนี้ใบพิเศษได้เลยแล้วก็ใบนี้จะกลายเป็นเวลตามแรงที่เราโชว์เช่นสมมติว่าผมโชว์ใบนี้ไปตัวนี้ก็จะกลายเป็น4ดาวนะครับผมเนาะแล้วก็พอโชว์เสร็จปุ๊บเนี่ยก็สามารถนำมันมา Exceed ได้เลยปกตินะครับแล้วก็ถ้าใบนี้เนี่ยเป็นตัวที่ในการ Exceed นะครับคุณผู้ชมครับจะทำให้ไอตัวที่เรา Exceed ออกมาเนี่ยเขาเรียกว่าไม่ถูกทำลายโดย Battle หรือว่าเอฟเฟคของการ์ดคู่แข่งนะครับผมก็ถือว่าเป็นตัวที่ดีเลยนะครับสำหรับ Astral Kuribo นะแล้วก็อุลาระครับใส่3ไปเลยนะครับแน่นอนครับแฮนด์ทรัพที่ต้องมีทุกเด็กอยู่แล้วเนาะเป็นการขัดการเอาการ์ดจากเด็กขึ้นมือนะครับขัดการสเปเชียลซัมมอนนะครับจากเด็กเนาะแล้วก็ขัดการส่งการ์ดจากเด็กลงสุสานนะครับต่อไปครับยูโทปิกโอโนมาโตโพขออภัยนะชื่อมันอ่านยากจริงขอไม่อ่านแล้วกันนะครับก็ตัวนี้ครับในเมนเฟสนะเราสามารถที่จะอัญเชิญพิเศษครับซูบาบ้ากาก้าโกโก้เดอโดได้อย่างละ1ตัวนะครับในภาพตั้งป้องกันได้เลยนะครับผมนะก็นี่ครับตัวนี้เลย2ตัวนี้นะอัญเชิญมาได้เลยคือลงตัวนี้ตัวเดียวเนี่ยสามารถอัญเชิญพวกนี้จากมือได้แบบฟรีๆเลยนะครับโอเคครับสำหรับซูบาบันโชนะครับผมตัวนี้นะถ้าเกิดว่าเราคุมซูบาบ้าหรือกาก้าอยู่นะครับก็อัญเชิญแบบพิเศษได้เลยแล้วก็มีเอฟเฟคหนึ่งครับเราสามารถที่จะเลือกโกโกโก้หรือว่าโดโดมอนสเตอร์ในอุตสาห์นะครับอัญเชิญแบบพิเศษกลับมาได้นะฮะคุณผู้ชมครับก็สามารถชุบได้เนาะส่วนใหญ่ก็ชุบตัวนี้ได้นะครับเดี๋ยวมันจะมีคอมโบที่ผมสอนไปในโชว์แมตช์นะครับไปย้อนดูได้นะว่า3ตัวนี้มันเล่นกันยังไงนะครับแล้วก็โดโดครับในช่วงเมนเฟสเราสามารถอัญเชิญพิเศษครับซูบาบ้าหรือก้ามอนเตอร์จากบนมือได้เลยนะครับแล้วก็ถ้าอยู่ในสุสานนะครับสามารถอัญเชิญออกมาแบบพิเศษได้นะครับผมถ้าเกิดว่าเราควบคุมโกโก้หรือว่าโดโดอยู่นะครับผมเนาะก็อัญเชิญมาได้เลยนะครับนี่ถ้าเราคุมใบนี้อยู่เพราะว่าไอใบนี้มันเป็นโหดมากใบนี้นะครับมันนับว่าเป็นซูบาบ้าก้าก้าโกโก้โดโดพูดง่ายไอใบนี้คือพระเจ้าของแก๊งซูบาบ้าโอ้อ่านชื่อแล้วแบบเหนื่อยลิ้นนะฮะโอเคมาเป็น ZS ครับคู่กัน2ตัวครับอาร์มเซตกับเจ้าแอสเซนเซจครับเริ่มที่อาร์มเซตนะครับอาร์มเซตถ้าเราคุมมอนเตอร์เวล4ตัวเดียวเนี่ยอัญเชิญแบบพิเศษได้เลยนะครับแล้วก็ถ้าใช้เป็นวัตถุดิบ XC ครับเสิร์ช ZW ครับจากในเด็กขึ้นมือได้เนาะแอสเซนเซจครับถ้าเราไม่ได้คุมการ์ดอะไรอยู่เลยครับสามารถอัญเชิญการ์ดใบนี้ฟรีได้เลยนะผมแล้วก็ถ้าใช้วัตถุดิบในการ XC ครับเอาแรงอัพเมจิกจากเด็กขึ้นมือได้เลยนะครับแอสโทรโทเปียครับอัญเชิญแบบพิเศษได้เลยถ้าเกิดว่าเรามีมอนสเตอร์ XC อยู่บนสนามนะครับสามารถที่จะทิ้งมือ1ใบครับเอาการ์ด XC Onomat CL หรือว่า Number Spell Trap นะครับจากเด็กขึ้นมือได้เนาะก็ส่วนใหญ่ผมจะเสิร์ชเป็น Onomoto Pyra นะครับผมอยู่ที่ว่าขาดเหลืออะไรก็เสิร์ชไปนั้นมานะครับแล้วก็แก๊ง ZW ครับที่เอาไปเป็นอาวุธติดนะตัวนี้ก็เอาไว้ติดให้กับมอนสเตอร์ยูโทเปียได้นะครับได้รับพลังเพิ่มขึ้น 1,200 ครับแล้วก็ไม่ถูกทำลายจากการ์ดเอฟเฟคนะฮะถ้าเกิดว่าตัวที่เราติดจะตายเนี่ยเอาใบนี้ตายแทนได้นะครับตัวนี้ครับทอร์โดบิงเกอร์ครับติดแล้วบวกพลังเพิ่มขึ้น 1,300 ครับแล้วก็ถ้าเกิดว่ามอนสเตอร์ที่ติดเนี่ยจะตายนะครับผมในการต่อสู้ทำลายใบนี้แทนได้พูดง่ายครับอันนี้กันตายด้วยการต่อสู้อันนี้กันตายด้วยการเอฟเฟคนะครับแล้วก็เปกาซัสทวินเซเบอร์อันนี้ดีมากเลยอันนี้เนี่ยติดได้เลยจากเด็กเนาะส่วนใหญ่เนี่ยจะติดจากเด็กจากเอฟเฟคของลีโอโฮเบรนะครับก็เรียกว่าเพิ่มพลังแค่ 1,000 นะแต่ว่าข้อดีเลยคือเมื่ออีกฝั่งเนี่ยใช้งานการ์ดเอฟเฟคมอนสเตอร์นะครับเราสามารถที่จะเนเกตได้นะครับผมเราสามารถที่จะเนเกตได้นะก็เดี๋ยวมีตัวอย่างให้ดูในตอนเล่นนะครับลองไปดูกันได้นะสำหรับทวินไซเบอร์ครับดีมากเลยใบนี้นะแล้วก็ไรเงคีครับทำลายมอนสเตอร์ของแห่งทั้งหมดนะครับอันนี้การ์ดฟรีเนาะเรนฟอร์สเมนต์ครับเอานักรบขึ้นมือครับอันนี้ก็การ์ดฟรีนะส่วนใหญ่ก็เป็นนักรบกันหมดเลยนะครับแล้วก็อนาโมทาโพราครับ ทิ้ง1นะเอาขึ้นมือ2ตัวนะครับผมเอาขึ้นมือ2ตัวเนี่ยพวกนี้ครับขึ้นมือ2ตัวนะโอเคแล้วก็ rank up magic ครับ sell force ครับเลือก monster exit 1ใบก็ rank up ขึ้นไป1ขั้นนะครับแล้วก็ต่อมาครับเป็นทางฝั่งของ sell contraction ครับโชว์การ์ดในมือ1ใบครับแล้วก็เอาพวกเนี่ย ZW ZS หรือว่า sell spell tap หรือว่าเวท rank up magic นะครับขึ้นมือได้แล้วก็เอาการ์ด1ใบที่เราโชว์เนี่ยกับเข้าเด็กนะครับเป็นการ์ด search นั่นเองนะฮะ sell entrance ครับก็ชุบ1ตัวนะครับในสุสานเนาะไม่ว่าจะเป็น utopia ZW หรือว่า ZS นะครับผม hyper rank up magic ครับการ์ดนี้ดีมากก็สามารถที่จะ rank upมอนสเตอร์ของเราได้เลยครับเช่นจากแรงแบบแรง5กระโดดไปแรง10อะไรได้เลยนะครับผมเนาะแล้วก็มันมีเอฟเฟคนึงครับถ้าเกิดว่ามอนสเตอร์ XC นะครับที่อัญเชิญพิเศษออกมาครับด้วยเอฟเฟคของแรง10มอนสเตอร์เนี่ยหรือว่ามากกว่านะครับการ์ดนี้ถ้าอยู่ในสุสานเนี่ยมันจะกลายมาเป็นวัตถุดิบครับมันจะยัดเข้าเป็นวัตถุดิบได้เนาะอย่างที่เราเห็นในโชว์แมตช์กันนะครับเรียกว่ามันเป็นคอมโบที่
จ้าบมากๆเลยสำหรับเด็กโฮปนะฮะ Exit Genetic ครับก็เมื่อ Monster Exit Utopia ลงมาครับจ่าย500แลกพอยต์จวด1นะครับได้เรื่อยๆนะได้เรื่อยๆนะครับ Onomato Pick Up ครับเป็นเวทต่อเนื่องครับเวทใบนี้ลงปุ๊บเสิร์ชเวทใบนี้นะครับหรือไม่ก็เสิร์ชใบนี้ก็ได้นะครับผมเมื่อใช้ปุ๊บเสิร์ชได้เลยนะฮะเรียกว่าเก่งมากๆเลยนะครับแล้วก็ Double or Nothing ครับถ้าเกิดว่ามีการ negate การโจมตีเกิดขึ้นนะครับทิ้งใบนี้ครับทำให้ตัวที่ตัวเนเกตโจมตีเนี่ยตีได้อีกรอบหนึ่งแล้วก็พลังเพิ่มขึ้น2เท่านะครับเอาไปเล่นคู่กับโฮปธรรมดาเนาะโหดมากนะครับสำหรับดับเบิลออนนอตติงเดี๋ยวนี้มีโชว์ให้ด้วยแมตช์นึงนะครับแมตช์นั้นขำๆขำๆอยากโชว์ให้ดูเฉยว่าใช้ยังไงเนาะแล้วก็อินฟินิตอิมเพอร์มินแนนซ์ครับเหมือนเดิมครับปาจากมือได้นะครับถ้าเราไม่ได้ควบคุมการ์ดอยู่สามารถที่จะเนเกตเอฟเฟกต์ของมอนสเตอร์อีกฝั่งได้นะครับผมแล้วก็มีเอฟเฟกต์เพิ่มเติมนะครับถ้าเกิดว่าเราเซตไว้นะครับผมถ้าเราเปิดมาเนี่ยก็เนเกตมอนสเตอร์ได้เหมือนเดิมแต่ว่าจะเพิ่มเติมคือช่องเวทกับดักนะครับในโซนนั้นเนี่ยก็จะไม่สามารถใช้งานได้นะครับในคอลัมน์นั้นเนาะแล้วก็ Number Protection นะครับเมื่อการเวทกับดักหรือว่า Effect Monster ใช้งานเนี่ยถ้าเราควบคุม Number Exit Monster อยู่ครับก็สามารถ negate แล้วก็ทำลายทิ้งได้นะครับผมเนาะแล้วก็มีเอฟเฟกต์นึงครับถ้าเกิดว่า Number Exit เนี่ยถูกทำลายในการต่อสู้นะครับในขณะที่การไม่ยืนสุสานนะครับสามารถที่จะเอาการ์ดไปนี้นะครับกลับมาเซตได้เนาะแต่ว่าถ้าใช้อีกรอบนึงก็คือโดนแบนิชแทนนะฮะแทนการลงสุสานนะครับโอเคมาดู Extra Deck นะครับnumber F0 ครับ Hope Future ตัวนี้เนี่ยไม่ใช้เอฟเฟคครับเพราะว่าเราจะทับด้วยเป็น Hope Dark Future แน่นอนครับ Hope Dark Future เนี่ยเอฟเฟคคือไม่ฝั่งใช้งานเอฟเฟคมอนสเตอร์ครับสามารถถอด1 material ครับแล้วก็ negate แล้วก็ควบคุมมอนสเตอร์นั้นได้เลยนะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับไม่ถูกทำลายในการต่อสู้ครับไม่ถูกทำลายด้วยการเอฟเฟคครับแต่ว่าถูกทำลายด้วยไคจู นะครับผมโดนมาแล้วนะฮะวันนี้มีให้ดูด้วยโดนไคจูเขมือบไปแล้วนะครับผมก็ไปดูกันได้นะครับ Hope ธรรมดาครับเมื่อมอนสเตอร์สั่งตีถอด1ครับ negate การโจมตีนะฮะโอเคแล้วก็ตัวนี้ถ้าไม่มีแมททิวเรียลถ้าโดนตีก็คือตายเลยนะครับแล้วก็กาก้าคาวบอยครับใบนี้ไม่ได้ใช้นะครับเป็นแค่เขาเรียกว่าวัตถุดิบเสริมเฉยนะครับในการเรียก number F0 ครับ Hope Future เพราะว่าไอ้พวก number F0 Hope Future เนี่ยการจะเรียกได้ต้องใช้ Exit Monster 2ตัวนะครับที่แรงเหมือนกันก็คือในดีก็จะเป็นแรง4เนาะแต่ว่าทุกคนอย่าลืมว่าต้องไม่ใช่ number นะครับเพราะงั้นเนี่ยเราจะใช้พวก Hope อย่างเงี้ยเรียกใบนี้ไม่ได้นะครับเราต้องใช้พวกอย่างเงี้ยแหละพวกที่ไม่ติดคำว่า number ข้างหน้าเรียกเนาะผมก็ใส่มา2ใบครับเป็นกาก้าคาวบอยกับซูบาบ้าเจเนอรัลครับที่ไม่ได้ใช้อยู่แล้วนะผมแต่ว่าส่วนใหญ่เนี่ยใช้ใบใดใบหนึ่งนะครับคู่กับโฮปเซตนะครับเพราะว่ามันจะเป็นคอมโบของมันนะอ่ะเดี๋ยวค่อยๆทยอยไปแล้วกันนะครับโฮปพรามโฮปพรามอันนี้ก็เอาจริงเนี่ยเอามาทับให้เฉยๆเนาะอันนี้ไม่ได้ใช้เอฟเฟกต์เลยนะครับถ้าเอฟเฟกต์ก็คือถ้าฝั่งเนี่ย LP นะครับสูงกว่าเรา 3,000 เนี่ยอย่างต่ำเนาะสามารถถอด3 Exit Materialนะครับแล้วก็จ่ายไลฟ์พอยต์เราจนเหลือ10นะครับผมทำลายมอนสเตอร์ที่อันเชิญเอฟเฟคของอีกฝั่งเนี่ยกี่อันก็ได้นะครับผมแล้วก็แบนิชทิ้งไปนะฮะหลังจากนั้นครับก็ทำดาเมจ300ไลฟ์พอยต์ต่อจำนวน1ตัวที่ถูกทำลายนะครับอันนี้ไม่ค่อยใช้เอฟเฟคอยู่แล้วนะโฮปดับเบิลครับเอฟเฟคก็คือถอด1ครับเอาดับเบิลนอตติงขึ้นมาแล้วก็สามารถอัญเชิญเอ็กซ์ฟีดมอนสเตอร์โฮปได้เลยนะครับผมนะใช้อัญเชิญตัวไหนก็ได้ครับเรียกว่าเก่งมากๆแล้วก็ตัวที่อัญเชิญมาเนี่ยจะพลังโจมตี2เท่านะครับแต่ว่าตีโดยตรงไม่ได้นะครับผมสำหรับเอฟเฟคของโฮปดับเบิลนะแล้วก็โฮปเซตครับถอด2ครับอัญเชิญ ZW หรือว่า ZS จากเด็กนะครับออกมาเลยก็นี่ครับส่วนใหญ่จะเรียก Ascensate ไม่ก็ Arm Sage นะครับมันจะเล่นคู่กับไอ้พวกแก๊งพวกนี้นะเรียกว่าโหดมากๆครับโอเค Number S39 ครับ Hope Lightning ครับ Hope Lightning ถ้าตีถ้าเกิดว่ามีโฮปเป็น material อยู่นะครับสามารถถอด2ครับพลังโจมตีกลายเป็น 5,000 แล้วก็ในช่วงที่ตีเนี่ยอีกฝั่งไม่สามารถเปิดใช้งานการ์ดได้นะครับผมนะไม่สามารถเปิดใช้งานการ์ดได้ก็คือจะกลายเป็นตี 5,000 ตีเข้าไปเลยนะครับ Leo Hope Ray ครับแน่นอนตัวนี้ตัวเก่งตั้งแต่ structure แล้วเนาะก็ถอด1ครับเอา ZW Monster จากเด็กเนี่ยมาสวมได้เลยส่วนใหญ่ก็ผมจะสวมเปกาซัสนะครับเพราะว่าเปกาซัสเนี่ยมันสวมจากบนมือไม่ได้ใบอื่นเนี่ยมันสวมจากบนมือได้เนาะแล้วก็เอฟเฟคครับ1ครั้งต่อเทิร์นครับสามารถที่จะเนเกตเอฟเฟคอีกฝั่งได้เลยนะครับเอฟเฟคมอนสเตอร์นะแล้วก็ลดพลังลงครึ่งนึงได้เลยนะครับผมสำหรับลีโอโฮปเรย์นะฮะโฮปฮาร์บิงเกอร์ไททานิกครับอันนี้เนี่ยเมื่อฝั่งใช้เวทนะครับผมก็เนเกตได้แล้วก็เอาเวทเนี่ยมาสวมเป็นแมททิวเรียลของเรานะครับอันนี้เนี่ยสามารถเนเกตฝั่งเราได้ด้วยนะแต่ว่าคงไม่มีใครทำนะครับผมคงจะไปเนเกตอีกฝั่งแทนนะอย่าเนเกตฝั่งตัวเองนะครับแล้วก็เมื่อฝั่งตีมานะครับสามารถที่จะถอด1ครับแล้วก็เปลี่ยนเป้ามาตีตัวนี้แทนได้ครับเนาะนี่เป็นเอฟเฟคของมันนะฮะแล้วก็ถ้า Exit Monster ที่เราควบคุมอยู่นะครับถูกทำลายโดยแบตเทิลหรือว่าการ์ดเอฟเฟคนะครับเลือก Exit Monster เรา1ใบนะครับผมได้รับพลังโจมตีเท่ากับตัวที่ถูกทำลายไปนะครับแล้วก็ Number 99ครับ Hope Dragon ครับอันนี้เนี่ยถอด1นะครับแล้วก็ชุบ Monster Exit 1ตัวนะครับลงมาได้เลยนะครับแต่ว่าเอฟเฟคโดนเนกเกตนะครับเนาะก็อันนี้ก็มีเอฟเฟคนึงคือถ้าเกิดว่ามันเล็งเป้าการ์ดไปนี้นะครับสามารถถอด1แล้วก็เนกเกต
แล้วก็ทำลายทิ้งได้นะครับไอ้ตัวนี้เอาไว้ชุบเฉยๆนะครับไม่ได้มีอะไรนะสำหรับโฮปดราก้อนนะฮะดีวายเซนอลเอาไว้ล้างบอร์ดนะครับเวลาจวนตัวจริงๆก็ถ้าเกิดว่ามอนเตซีเราโจมตีเทอร์นี้ครับในเมนเฟส2เนี่ยสามารถที่จะเอ็กซิตตัวนี้ลงมาได้เลยแล้วก็ถอด2ครับเอาการ์ดทุกใบครับเอาการ์ดทุกใบในสนามนะของเราด้วยของอีกฝั่งด้วยนะครับผมนะสับกลับเข้านะครับผมพูดผิดครับไม่ใช่สับกลับเข้าขออภัยถอด2เอาการ์ดทุกใบนะครับผมที่นอกเหนือจากการ์ดไปนี้เนี่ยส่งลงสุสานนะครับส่งลงสุสานนะครับนี่ก็เป็นเอฟเฟกต์ของ DY Arsenal นะครับผมไม่ได้สับกับเข้าเด็กนะอันนั้นมัน Rainbow Neon แหมพอดีว่าเล่นหลายเด็กเกินนะอ่ะ Number 99ครับ Hope Dragon อันนี้เก่งมากถอด2อัญเชิญ1ตัวเลยที่เป็น Exit ลงมาได้เลยนะครับก็ส่วนใหญ่จะเป็นถอด2อัญเชิญ Hope Ray Leo นะฮะแล้วก็ในทางฝั่งตรงข้ามครับถอดอีก2ครับอัญเชิญ Hope Harbinger ครับก็จะเป็นคอมโบของมันอย่างที่เราได้ดูกันไปนะครับในโชว์แมตช์แล้วไปที่เรียบร้อยเนาะสำหรับเด็กนี้นะครับใช้ของแค่นี้เลยครับนี่ใช้เป็นออโนมาโตแพร์อัพนะครับผมแพ็คนี้เนาะแล้วก็เป็นแพ็คทางฝั่งของสตรัคเจอร์เด็ก3กล่องนะครับเนาะรีคอนแทคยูนิเวอร์ส3กล่องครับแล้วก็จะเป็นแชมเปี้ยนออฟโฮปครับแต่ว่ารีคอนแทคยูนิเวอร์ส3กล่องนี้ก็ได้มาเยอะแล้วนะครับแล้วก็พวกเอ็กซิสเนี่ยไปหาเพิ่มมาได้เลยนะครับถ้าอยากจัดตามนี้นะส่วนถ้าอยากเพิ่มเติมเอาแบบโหดๆเลยเอาจริงตอนนี้ก็โหดมากแล้วเพราะว่ามันไม่มีผลอะไรแล้วนะครับถ้าเปลี่ยนได้ถ้าเปลี่ยนได้เนาะเอาไอ้นี่ออกแล้วเปลี่ยนเป็นกากาก้าแทนนะครับนี่ตัวนี้เนาะกากาเมเชียนเพราะตัวนี้ถอด1ครับชุบได้ชุบ Extreme Monster ได้แค่นั้นแหละที่มันมาช่วยเสิร์ฟได้ตรงนี้นะครับก็เปลี่ยนได้นะครับถ้าเกิดว่าอยากทำแบบแพงๆเลยแต่ว่าไม่มีผลอะไรมากมายนะนะไม่มีผลเลยแหละเอาจริงๆนะครับก็ชุบมาได้เพิ่มเติมตัวนึงนั่นแหละนะครับเนาะอ่ะโอเคครับงั้นเดี๋ยวเราเนี่ยไปดูกันในเกมเลยดีกว่าว่าวันนี้จะมันแค่ไหนครับไปรับชมกันเลยครับผมโอเคครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวเรามาดูทางฝั่งของ Deck Hope นะที่เป็นฉบับปรับปรุงมาใหม่นะครับก็เน้นเริ่มก่อนครับสำหรับเด็กนี้เรียกว่าขัดได้โหดมากๆแล้วก็คอมโบเนี่ยก็อย่างที่ทุกคนเห็นไปในตาโชว์แมตช์แล้วนะครับเรียกว่านั้นเนี่ยคอมโบแบบเต็มพิกัดเลยเนาะนะครับเดี๋ยววันนี้มาให้ดูกันอีกนะครับผมรับรองว่าใช้งานได้ดีแน่นอนนะครับโอเคดูจากการ์ดบนมือตอนนี้แล้วนะครับผมใช้งานการ์ดไปนี้เลยครับผมใช้เป็น Reinforcement ครับ Reinforcement นะฮะตัวเจ้าReinforcement ครับก็จะสามารถเอาเขาเรียกว่ามอนสเตอร์ที่เป็นโอ้นักรบขึ้นได้แต่ว่าโดนขัดด้วยอุลาระนะครับก็ไม่เป็นไรนะถ้าว่าโดนขัดแบบนี้ก็ชิลๆครับโอเคนะผมก็ใช้เวทต่อครับเป็น CL Construction ครับผมเอา ZW Pegasus เนี่ยกลับเข้าเด็กนะฮะแล้วก็เดี๋ยวผมเอาทางฝั่งของ Ascensage ขึ้นมานะครับผมผมหยิบ Ascensage ขึ้นมาครับแบบนี้โดนขัดไปก็จะลำบากนิดหน่อยเนาะก็เรียก Essence ออกมาครับแบบพิเศษเนาะแล้วก็เรียก Arm Set แบบพิเศษนะครับหลังจากนั้นครับผมก็ทำการ XC ครับกลายเป็น Hope Double ครับนี่เลยครับ XC ออกมาเอฟเฟคของทั้ง2ตัวครับ Arm Set กับ Essence ทำงานครับ Essence เนี่ยจะเสิร์ชเวท Rank Up นะครับส่วน Arm Set เสิร์ชพวก ZW นะครับมาติดเนาะนะครับผมมาดูกันนะครับผมคอมโบง่ายๆสบายๆนะครับอันนี้เสิร์ชตัวนี้มานะครับ Tornado Bringer ครับแล้วก็เอา Rank Up Magic ใบนี้มานะฮะหลังจากนั้นครับผมทำการ Exit ต่อแต่ก่อนอื่นนะขอใช้เอฟเฟคของ Hope Double ก่อนครับถอด1 Material ครับเอา Double Knock Thing ขึ้นครับแล้วก็อัญเชิญแบบพิเศษครับ Monster Exit ออกมาขอ Exit เป็น Number 39ครับราชาแห่งความหวัง Hope ครับมาแล้วชิลๆสบายๆนะครับผมอ่ะแล้วก็ทับออกมาเป็น Hope Prime นะครับผม Utopic Prime Utopia Prime ขออภัยจากนั้นครับใช้เวท Rank Up Magic ครับก็ทำการ Rank Up ครับ Utopia Prime มาออกมาเป็นออกมาเลยครับ Number 99ครับ Utopia Dragon ครับแล้วก็ใช้เอฟเฟคของ Utopia Dragon นะครับถอด2วัตถุดิบออกไปครับอัญเชิญไปพิเศษครับออกมาเลยครับ Leo Hope Ray ครับโอ้โหโคตรเท่โคตรไวเอฟเฟคของ Rank Up Magic ครับก็จะดำมาส่วนเป็นวัตถุดิบให้นะครับผมเนาะแล้วก็ใช้งานเอฟเฟคครับทำการถอดวัตถุดิบครับเอา ZW ใจเด็กมาติดได้ครับแนะนำว่าให้ติดเปกาซัสเนาะเปกาซัสเนี่ยมันติดจากบนมือเลยไม่ได้นะครับให้ติดจากตรงนี้แล้วกันแล้วก็ทอร์โดบริงเกอร์ครับผมมาสวมให้กับโฮปลีโอโฮปเรย์คนหนึ่งแล้วก็ผมจบเธอแล้วครับปรับทางฝั่งท็อกเกิลเป็นออนไว้นะฮะพอเธอในฝั่งครับอีกฝั่งจัวการ์ดครับเดี๋ยวอีกฝั่งจัวการ์ดครับผมใช้เอฟเฟกต์เลยใช้เอฟเฟกต์ไปเลยครับปึ๊บๆ2อันนะฮะแล้วก็เชิญครับโฮปไททานิกมาเลยครับไททานิกกาแล็กซี่ครับฮาร์บิงเกอร์ดาร์กอนแล้วก็ใช้งานเอฟเฟคครับนี่เอามาใส่ไว้เลยครับโอเคเรียบร้อยแล้วฮะ
อันนี้ก็คือครบคอมโบแล้วนะคุณผู้ชมจะปรับกลับเป็นออโต้แล้วกันอีกฝั่งใช้ขนนกฮาร์ปี้นะครับเราสามารถขัดได้ครับด้วยกราฟไปนี่ครับแทนอีกกาแล็กซี่ครับทำการขัดเวทได้รอบหนึ่งนะครับก่อนแล้วก็จะมาดูดเป็นวัตถุดิบนะฮะไม่รู้อะไรนึ่งซอมต่อหรือเปล่าเนี่ยถ้าต่อนี่ก็แย่เลยนะโอเคครับพอตออฟดีไซน์แปดสิบครับผมขัดด้วยอูราแล้วกันเรายังเหลือขัดของลีโอโฮปเรย์อันหนึ่งนะครับนี่ครับขัดด้วยอูราต่อก็จั่วไม่ได้เนาะโอเคนะครับเล่นยากเลยเล่นยากหนึ่งนะเอาไตบิเกตครับโอเคก็เหมือนเดิมครับชิวๆเนาะไตบิเกตเราเจอกันบ่อยแล้วสบายๆนะครับยังไม่ต้องขัดไม่ต้องอะไรนะเพราะว่าสุสานเขาจะไม่มีอะไรเลยครับตอนนี้โอเคมาเป็นแก๊งนี้ครับอ่ะเดี๋ยวรอให้เขาเล่นก่อนนะฮะก็เล่นยากเลยแหละเพราะว่าโดนขัดพอร์ตออฟดีไซน์ไปเนาะมาครับเอ็กซ์ซีเป็นโซเดียกตัวนี้ครับก็ไม่ได้มีอะไรนะครับไอ้พวกนี้มันทำอะไรไม่ค่อยได้เลยครับผมเพราะงั้นก็ไม่ต้องไปกลัวมากนะฮะคือตอนนี้เขาไม่สามารถส่งอะไรลงได้เลยนะครับเพราะว่ามือเขาหมดแล้วก็เขาจะเอ็กซ์ซีเป็นโซเดียกไปเรื่อยๆครับแต่ว่าเอาจริงแล้วก็ไม่ได้น่ากลัวแล้วนะครับสำหรับพวกนี้เนาะนะฮะเทิร์นหน้าเราก็ชิวๆแล้วครับสบายๆแล้วไม่ต้องไปคิดเยอะนะครับไปซีต่อไปนี่ครับดรายเดนครับมาดรายเดนเดี๋ยวก่อนนะฟึบๆถ้าจำไม่ผิดเหมือนจะถอด1ใช่ไหมแล้วก็ดิสทรอยแล้วครับโอเคเดี๋ยวรอเขาสั่งใช้งานก่อนแล้วกันนะครับเพราะว่าถ้าเราไปสั่งใบเขาก่อนเนี่ยเขาจะควิกเอฟเฟกต์สวนเราได้โอเคเขาสั่งใช้งานแล้วเขาสั่งใช้งานแล้วนะครับก็น่าจะขัดได้หรือเปล่านะตามหลักโอเคผมใช้ Leo Hope Ray ครับเขาจะยิงเราแล้วก็ใบเอฟเฟกต์เขานะครับใบได้ไหมตัวนี้ใบได้เนาะไม่น่ามีปัญหาอะไรเนาะก็ใบเอฟเฟกต์ครับใช่ไหมใบได้ปะโอเคใบได้นะครับไม่มีปัญหาอะไรก็เนี่ยครับ Full Control ของ Deck Hope นะครับ Deck Hope แล้วก็ Exit ต่อครับเป็นตัวนี้จะไม่ผิดตีโดยตรงใช่ไหมโอเคแต่เดี๋ยวนะพลังเหลือ0เหรอเพราะว่าถอดออกไปแล้วเหรอโอ้แย่เลยครับพลังเหลือสูตรแบบนี้งานเข้าเลยนะผมใช้เฟกแล้วกันครับโฮปไททานิกครับถ้าจำไม่ผิดเนี่ยเหมือนจะเปลี่ยนเป้ามาตีตัวนี้แทนได้โอ้โหเรียกว่าฟูลคอนโทรลเลยนะอันนี้นะโอ้แล้วหม่งเลยหรือเปล่าครับแบบนี้น่าจะไม่เล่นแล้วครับดูทรงแล้วน่าจะไปแล้วครับน่าจะไปแล้วครับเดี๋ยวผมปรับลดพลังให้เหลือสูตรด้วยนะโอเคสั่งตีมาพลังเหลือสูตรครับโอ้เรียกว่าแบบนี้นี่หมดครับเรียบร้อยครับเรียบร้อยเลยฮะก็ถือว่าเดือดมากครับสารโฮปไปต่อนะครับก็โอ้โหมันผมเข้าใจฟิลนะมันก็เล่นไม่ได้จริงๆครับเพราะว่าเรามีขัดแบบโอ้เยอะมากเราก็จะเริ่มก่อนต่อไปเพราะว่าเริ่มก่อนแล้วมันเท่มันเฟี้ยวมากๆนะครับมันเก่งมันโกงเราก็จะเริ่มก่อนไปเรื่อยๆนะนี่ฮะความเก่งครับโอ้โหพอเป็นเวอร์ชันอัปเกรดเวอร์ชันเต็มแล้วนี่น่ากลัวมากๆเลยนะโอเคเราเริ่มก่อนนะครับมือตอนนี้เนี่ยต้องใช้แอสเซนเซตนะครับลงแบบพิเศษไปก่อนนะผมแล้วก็เดี๋ยวปาเชนแท็กติกไว้นะครับนอกนั้นทำอะไรไม่ได้แล้วครับเราจำเป็นต้องลงแอสทรอลโทเปียแบบปกตินะครับซึ่งเป็นเรื่องที่แย่มากปกติเนี่ยเราจะไม่ลงใบนี้แบบปกติเท่าไหร่นะครับผมอยากใช้เอฟเฟกต์นะแอสทรอลโทเปียแต่ว่าผมคิดว่าเราเก็บพวกอินฟินิตอิมเพอร์มิเนนต์ไว้ขัดดีกว่านะครับเก็บไว้ขัดดีกว่าผมขอแบบเล่นแบบเหมือนเดิมแล้วกันนะครับปกติเนี่ยแอสทรอลโทเปียมันจะเอาการ์ดกลับอะไรพวกนี้ได้นะครับแต่ผมว่าเอาแบบนี้ไปก่อนแล้วกันแล้วก็เรามีเชนแท็กติกครับในการจั่วการ์ดกับแอสเซนเซจครับแอสเซนเซจเอาเวทขึ้นนะถ้าเอาเวทขึ้นได้เนี่ยมันก็ถือว่าโอเคแล้วแหละในระดับหนึ่งนะครับไม่ต้องไปซีเรียสมากเราเน้นการขัดดีกว่านะครับให้เธอฝั่งเล่นไม่ได้โอเคแรงอัพเมจิกขึ้นมาครับโอเคเนาะแล้วก็ใช้เอฟเฟกต์ครับของโฮปดับเบิลฮะทำการถอดวัตถุดิบครับแล้วก็มาเป็นโฮปนะดับเบิลน็อกตินครับแล้วก็เอ็กซี่มาเป็นโฮปครับเนี่ยคอมโบนะคอมโบเดียวเลยนะครับพยายามจำให้ได้นะครับโฮปดับเบิลแล้วตามด้วยโฮปนะแล้วก็อันนี้จั่วหนึ่งครับโอเคเนาะจั่วมาเยอะก่อนครับไม่เป็นไรแล้วเดี๋ยวเราก็ทับด้วยครับโฮปพรามนะครับแล้วก็จั่วอีกหนึ่งครับเชนแท็กติกนะฮะจั่วมาจั่วมาโอเคแล้วก็เรามีการ์ดไว้รอเล่นเทิร์นหน้าแน่นอนนะครับผมใช้แรงอัพเมจิกนะแรงอัพไปครับเป็นเหมือนเดิมครับ
number 99ครับยูโทเปียดากอนแล้วก็จั่วครับจั่วไปครับจั่วไปฟึบโอเคผมใช้เอฟเฟคครับโฮปดากอนครับถอด2ครับเรียกลีโอโฮปเรย์ก่อนนะครับเทิร์นแรกเพราะว่าเราจะเอาการ์ดมาสวมให้ได้เนาะใช้เอฟเฟคของแรงอัพเมจิกนะครับเอามาสวมครับแล้วก็มีเชนแท็กติกครับได้จั่ว1โอเคอันนี้สบายๆนะฮะน่าจะได้กันเนาะโอเคครับก็จั่วมาแล้วก็ไปยัดครับแล้วก็ผมใช้เอฟเฟคครับลีโอโฮปเรย์ครับถอด1แล้วเดี๋ยวผมสวมเปกาซัสจากในเด็กแล้วกันแล้วก็ผมใช้เวทครับออโนมาโต้พิกอัพครับเดี๋ยวผมเอาขึ้นมาไว้ก่อนนะครับแล้วก็โอเคแหละน่าใช้เทิร์นนี้ไปเลยครับเอาไว้เล่นเทิร์นหน้านะผมทิ้งไปใบหนึ่งแล้วก็ผมเอานี่ครับขึ้นมือมาไว้ก่อนเทิร์นหน้าเล่นได้ครับไอ้พวกนี้แต่ว่าเทิร์นนี้เล่นไม่ได้แล้วเพราะเราลงปกติไปแล้วเนาะนี่เราเติมมือจากไอ้พวกนี้มาก่อนนะครับโอเคนะผมว่าเท่านี้ก็ถือว่าพอใช้ได้แล้วนะครับโอเคเทิร์นแรกเท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับเดี๋ยวปรับเป็นออนเอ้าการ์ดล้นหรอโอ้โหลืมไปเลยจริงด้วยครับมันเยอะเกินไปเนาะขออภัยการ์ดล้นมือเหรอดับเบิลน็อตติ้งไม่ใช้หรอครับทิ้งไปเลยปรับท็อกเกอร์เป็นออนไว้ครับท็อกเกอร์เป็นออนไว้แล้วก็ใช้เลยครับถ้าเราปรับท็อกเกอร์เป็นออโต้เนี่ยบางทีมันจะไม่ขึ้นให้ใช้นะครับปรับเป็นออนไว้จะดีกว่าครับปรับเป็นออนไว้เลยจะดีกว่านะครับมันจะขึ้นให้ใช้แบบทุกช่วงเลยครับก็เหมือนเดิมครับโฮปไททานิกกาแล็กซี่ครับฮาบิงเกอร์ครับมาโอเคเนาะแล้วก็แรงอัพเมจิกครับก็จะมายัดนะฮะตอนนี้เราก็สามารถที่จะเนเกตเอฟเฟคของเวทได้1มอนสเตอร์ได้1นะครับโอเคแล้วก็มีอูราอีกใบหนึ่งเหมือนเดิมครับผมปรับกลับเป็นออโต้นะจะสังเกตว่าตรงท็อกเกอร์ตัวนี้ใช้ตั้งแต่สกายสไตรเกอร์แล้วก็มาใช้เด็กโฮปด้วยนะครับถ้าเกิดว่าอยากลงไวโอเคแบบนี้ฝั่งน่าจะเล่นยากอยู่ครับแล้วเรียกโอ้ไมโครโคดเดอร์เหรอครับไมโครโคดเดอร์เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวพึ่งถ้าเขาลิงก์เลยเราใช้อุระขัดไปก่อนครับเข้าใจได้มีปัญหาอันนี้เป็นแบ็กอัพซีเคเทอรี่นะฮะไม่ได้มีผลอะไรนะครับอันนี้มันโดดฟรีกันเดี๋ยวไมโครโคดเดอร์เนี่ยจะเสิร์ชเวทต่อเนื่องมาไซเน็ตอันนี้แค่ลงมันแค่ลงอันนี้เพิ่มเฉยครับโอเคผมรู้แล้วผมใช้ฮาร์บิงเกอร์ขัดอันนี้ก่อนออพติไมเซชันก่อนไม่ให้เขาลงแบบปกติเพิ่มอ่ะแล้วก็เดี๋ยวไมโครโคดเดอร์เนี่ยพอมันลิงก์เสร็จมันเสิร์ชไอเวทต่อเนื่องอันนั้นเดี๋ยวขัดด้วยอุลระนะครับโอเคเดี๋ยวขัดด้วยอุลระเนาะไม่มีปัญหาสบายสบายครับถ้าเราลิงก์ก็คือไมโครโคดเดอร์มันเสิร์ชอยู่แล้วครับพอเสิร์ชเดี๋ยวเราขัดด้วยอุระแล้วกันนะครับโอเคเดี๋ยวลิงก์มาแล้วครับลิงก์ออกมาแล้วโคดท็อกเกอร์แน่นอนแล้วก็เดี๋ยวไมโครโคดเดอร์ในสุสานครับเอฟเฟกต์ใช้งานแล้วเราขัดเลยครับอุระเลยเรียบร้อยครับแค่นี้ก็ถ้าไม่มีคอบายเดอะเกรฟเนี่ยเรียบร้อยแน่นอนนะฮะมีหรือเปล่ามีครับมีโอเคถ้ามีก็ไม่เป็นไรครับมีก็ไม่เป็นไรครับไม่ใช่ปัญหาครับเดี๋ยวนะผมปาอิมเพอร์ไว้ตรงนี้เหรอโอเคเอาไปช่องไหนเขามีคอบายนะครับอันนี้เราน่าจะประมาทไปที่จริงอ่ะขัดที่ดีที่สุดก็คือการขัดไอเวทต่อเนื่องเขานะครับแต่ว่าไม่เป็นไรสบายสบายครับเดี๋ยวเราใบเอฟเฟกต์ของทรานส์โคดแล้วกันไซเนตโคเด็กนะครับโอเคเดี๋ยวเราใบเอฟเฟกต์ของทรานส์โคดแล้วกันนะครับเขาจะลิงก์แล้วครับอันนี้เราประมาทไปหน่อยนะเราไปใบทางฝั่งของเวทเรียกเพิ่มได้ครับเขามีพอดีโอเคไม่เป็นไรก็คือถ้าใบเอฟเฟคทรานโคดเนี่ยเขาอ่ะจะต้องใช้ทางฝั่งของเจ้านี่นะครับเขาต้องใช้ทางฝั่งของทรานโคดนี่แหละแล้วก็
ทำการลิงก์ต่อกับโค้ดเจเนเรเตอร์ครับซึ่งมันก็จะเสียตัวไปอ่ะมันก็ตั้งบอร์ดยากครับเพราะงั้นเนี่ยผมว่าโอเคนะโอเคผมใช้ Leo Hope Ray นะครับแต่จริงใช้ Infinite ก่อนก็ได้นะ Leo Hope Ray ไว้เผื่ออีกฝั่งตีก็ได้ครับเผื่อไม่ได้ลดพลังได้เอาชัวร์ก็ใช้ Infinite ก่อนก็ได้ครับอันนี้ครับเขาก็ต้องลิงก์กับคือต้องใช้ทานโค้ดลิงก์อ่ะครับพอไอ้ถามว่าลิงก์กับลิงก์ได้นะแต่ว่ามันก็จะโอ้ลำบากอยู่ครับลำบากอยู่คือตอนนี้ตัวที่น่าจะวัดได้น่าจะเป็นเอวาร่าแม็กซ์นะครับเอวาร่าแม็กซ์น่าจะได้พอถ้ามาเป็นพวกaccess code นี่ก็ทำอะไรไม่ได้แน่นอนครับเพราะว่าเรามีอินฟินิตอยู่ต้องครูเซเดียครับวัดได้ต้องพวกครูเซเดียวัดได้เลยอันนี้เขาทำอะไรไม่ได้เลยครับเขาเอาไมโครโคดเดอร์ขึ้นมันก็เอ้ยแต่ว่าเขายังไม่ใช้แบบจากบนมือนะแล้วเขามีดอทสแคปเปอร์ครับโอเคเลยใบนี้ก่อนอินเพอร์ใบนี้ก่อนโอเคมาครับเขาน่าจะเอาอ๋อมีอีกตัวหนึ่งเหรอโอเคครับตัวนี้เหรอตัวนี้ชื่อว่าแท็บลี่ครับยังพอไหลต่อได้อยู่นะเราประมาทใบเดียวครับเราไม่ควรที่จริงอ่ะเราควรจะใบ้ใบนี้สุดแหละครับไซเนตโคเด็กเนี่ยนะครับประมาทไปหน่อยยาวเลยทีนี้ ไม่เป็นไรนะเธอหน้าเดี๋ยวก็เราหน้าเรียกโฮปดราโก้ฟิวเจอร์มาปิดครับไม่ก็ DY Arsenal เดี๋ยว DY Arsenal ปิดให้แล้วกันเทิร์นหน้านะครับน่าต้องใช้แล้วแหละดูทรงแล้วตัวนี้มันบอกว่าสามารถที่จะโชว์การ์ดแบบนี้ได้นะแล้วก็ Special Summon ครับโอ้แล้วก็ยกกลับได้ด้วยนะเฮ้ยเอาเรื่องนะเนี่ยใบนี้หน้าหาใส่ไม่ใช่เหมือนกันครับซิมทับเลอร์เหรอโอเคที่ใบเอฟเฟกต์ก็คือใบไอที่จะรีมูฟแล้วยิงทิ้งนะครับแต่ก็น่าจะเล่นยากขึ้นเยอะนะมือตาหน้าเราก็เล่นได้ครับดูทรงแล้วน่าจะผมว่าน่าจะไปแล้วแหละคือน่าจะออกไปแล้วครับอันนี้ก็น่าจะเล่นแบบคือรอเวลาหมดอ่ะครับน่าจะแบบว่าเป็นเพลเยอร์ที่แบบรอเวลาหมดครับโอเคครับเขาไปแล้วคุณผู้ชมนะฮะก็แน่นอนครับมาเล่นต่อไม่ได้นะแต่ว่าเมื่อกี้เราประมาทไปหน่อยเมื่อกี้ประมาทไปครับเพราะว่าผมเนี่ยคิดแค่ว่าอุลาระขัดตรงนั้นเนี่ยก็น่าจะแบบฟูลคอนโทรลเลยอ่ะเพราะว่าผมเตรียมไอ้ที่ขัดไอ้นี่ไว้แล้วแต่ว่าเขามีคอบายเนาะเอาจริงเนี่ยถ้าเอาชัวร์นะผมแนะนำว่าไปขัดถ้าเจอไซเบอร์เนี่ยขัดไอ้เวทต่อเนื่องมันเวทต่อเนื่องที่แบบเสิร์ตต่อได้ดีกว่านะครับเนาะอันนั้นจะชัวร์กว่าชัวร์กว่าเฮ้ยรอบนี้เราเหมือนจะได้เริ่มหลังแล้วโอเคได้เริ่มหลังนะครับเริ่มหลังนี่ก็โอ้เซตบอร์ดยากนะคือไม่ได้เซตยากหรอกแต่ว่าจะลำบากนิดหนึ่งนะครับงานเข้าซะแล้วโอเคเลยวัยรุ่นสบายสบายจะสบายหรือเปล่าครับต้องดูอีกทีหนึ่งโอ้เด็กโอ้มาอีกแล้วครับอดัมมันซิเพเตอร์ชื่ออ่านยากมากเลยนะ Blue Teacher เฮ้ยมีแพร้งคิดมีโอ้มีเยอะมากนะครับอันนี้เด็กอะไรบ้างเนี่ยมี Power Exceed นะครับมีแพร้งคิดมีคาวกิเอ้ยมีโอ้โหอันนี้คือรวมญาติเลยเนาะโอเค
นะครับเราไม่มีขัดด้วยนะคุณผู้ชมแบบนี้เล่นยากนะครับเด็กโฮปเนี่ยส่วนใหญ่น่าจะต้องเล่นก่อนจะดีกว่านะเล่นก่อนดีกว่าครับอุ๊ยอุ๊ยแย่ละเอา waiting for response เอามาแล้วมาแล้วนะครับเอเน็ตน่าจะบินครับอ๋อยังอยู่เหรออาจจะเน็ตช้าหรือเปล่าไม่แน่ใจAdaman Sipater อันนี้เป็นโคอากิเนาะแล้วก็มีเมื่อกี้เห็นแพรงคิดโอเยอะเด็กรวมญาติครับเด็กนี้ซิงโค6ดาวใช่ไหม6ดาวเป็นตัวนี้ครับ Riser Raptite เปิดท็อป5เหรอโอเคนะครับตัวนี้ไม่ได้เป็นทางฝั่งของจูเนอร์ใช่ไหมไม่ได้เป็นเปิดท็อป5เด็กนะครับ1แล้วก็ธาตุหินน่ะลงมาเลยธาตุดินน่ะเนาะโอ้มีอุระมีครอสเอาท์ดิสซิเนเตอร์ด้วยนะครับเอาเรื่องอ่ะน่ะก็อันนี้เรียกออกมาได้เลยนะครับโอเคเรียกจูเนอร์เลเวล4มาว้าวแล้วก็เปิดอีกท็อป5ครับโอ้โหยาวเลยทีนี้แบบนี้คือครบเด็กเลยนี่หว่าวัยรุ่นแล้วเด็กโฮปเราเริ่มหลังนี่แย่นะเนี่ยแย่นะครับแย่แล้วแย่แล้วเหมือนจะสวยครับเห็นข่าวสวยมาแต่ไกลแล้วผมเห็นลางลางไม่ดีอีกแล้วอุ๊ยเอ็นเฟดเลยอ้าวโอเคคุณผู้ชมลางดีแล้วแหละโอ้เปกาซัสมาลางไม่ดีเท่าไหร่ครับเดี๋ยวแบบนึงนะต้องใช้แอสเซนเซตลงแบบพิเศษก่อนโอเคผมใช้ reinforcement ครับหยิบมาก่อนถ้าโดนใบนี้ขัดนี่ก็แย่เหมือนกันนะเอาจริงอ่ะถ้าขัด reinforcement นี่ก็ถือว่าโอ้ต้องลง astrotopia ไปอีกแล้ว ก็เสียดายเนาะเออนะครับอ่ะไม่ขัดนะฮะไม่ขัดแบบนี้นี่ก็สวยเลยเรียกว่าสปาลาเฮ้ยเลยนะฮะสปาลาเฮ้ยเลยผมกำลังคลิปเพย์ให้มันแบบจับๆหน่อยเดี๋ยวกันนะผมคิดว่าเราควรมาเป็นออนอมใหม่ไม่ดีไม่ต้องจับแล้วเอเซนเซตเนี่ยแหละเอาชัวร์ไว้ก่อนดีกว่าโดดตรงไปครับชัวร์ไว้ก่อนเราขอเพลย์แบบอันนี้ก่อนเซฟไปก่อนเพราะว่าเรายังไม่ได้ลงปกติเราสามารถเล่นได้อยู่มันมีเพลย์ที่มันสามารถเซฟได้ครับใช้เอฟเฟคครับ2ตัวเหมือนเดิมอย่าบอกนะว่านายกำลังจะใช้อุลาระขัดการเอาเวทของฉันขึ้นมือแบบนี้ก็แย่เหมือนกันนะเอาจริงนี่ไงล่ะคุณผู้ชมผมไปกดไปไหนก่อนวะเนี่ยโอ้สวยแล้วไม่แน่ใจด้วยกดไปไหนก่อนครับโอเคเขายังชั่วผมกดถูกนะถ้ากดเอาแบบนี้ก่อนไม่มีปัญหาครับนะครับตอนกดก็แนะนำให้กดไอ้นั่นไว้ช่องแรกนะแนะนำให้กดไอ้ที่เอาเวทอะไว้เชน1ครับที่เอาตัวเวทขึ้นอะกด Essence ก่อนเชน1แล้วก็ให้กดไอ้ตัวนั้นเชน2เพราะว่าเวลาโดนขัดอะไรเงี้ยมันจะได้แบบอย่างน้อยมันก็จะพอช่วยได้เนาะนะครับผมแนะนำแบบนั้นให้นะแบบนั้นนะครับค่อนข้างจะเฮ้ยถือว่าโอเคเลยโอเคฮอปพรามมีอีกเหรอเดี๋ยวนะการ์ดที่ขัดในช็อตประมาณโอ้โหอุกกาบาตโอเคไม่ใช่เรื่องแปลกไม่ใช่เรื่องแปลกก็จริงแต่ก็หนักอยู่นะโอเคเซลเอนทรัสครับคือไม่ใช่เรื่องแปลกแต่มันก็ลำบากใจอยู่เดี๋ยวกันนะอุกกาบาตเหร
เรียกโฮปกลับมาม ันก็แอบลำบากใจอยู่โดนแบบพิเศษครับแอบลำบากใจอยู่เดี๋ยวก่อนนะหยิบอโนโมโทนี่ขึ้นมาแล้วกันผมเรียกครับก็ใช้เวทนะฮะทิ้งไปใช่ไหมก็หยิบได้2ตัวนะครับโอเคแล้วก็หยิบเอานี่ดีกว่าโดดฟรีจากสุสานแล้วก็ลงปกตินะครับใช่ไหมเอฟเฟกต์ครับโดดตัวนี้ลงฟรีเอาเด็กอุกกาบาตอะไรอ่ะแล้วก็ปกติแล้วนะครับผมก็จะถ้าจะเล่นคู่นี้ต้องเล่นพวกแบบยูโทปิกเซตนะครับยูโทปิกเซตแต่ว่าตอนนี้เนี่ยมันมีนี่ขวางอยู่ขวางความรักเราไว้อยู่โฮปเซตแล้วก็โฮปเซตครับรีบบุกกระบาดไปหน่อยนะเพื่อนเอาแอสเซนมาแล้วก็เอฟเฟกต์ไอสุสานครับเห็นโอโนแมทก็โดดฟรีอ่ะ yes แล้วก็ตัวนี้ไม่ได้ใช้ถูกไหมล่ะเดี๋ยวก่อนนะครับแป๊บนึงนะคุณผู้ชมเอาทีละอย่างเดี๋ยวเราไฮเปอร์แรงอัพก่อนเราต้องไฮเปอร์แรงอัพก่อนแล้วค่อยอันนี้อาจจะexit ไปแล้วก็เรียก Dark Future อะไรพวกเนี้ยอุกกาบาตไวไปอุกกาบาตไวไปครับมาเล่นต่อได้ อุกกาบาตไวไปโอเคครับคุณผู้ชมครับก็มาลุยกันต่อครับกับทางฝั่งของ Deck Hope นะฮะเรียกว่าเป็นเด็กที่ดีเลยนะพอมาปรับเป็น Full Version แล้วก็ยิ่งเก่งเลยครับใช้ได้เลยอ่ะยกนิ้วให้เลย Very good นะฮะดีมากดีมากสำหรับเด็กนี้ก็ต้องถือว่าโอ้คือสามารถไต่ขึ้นแพทได้เนี่ยโอ้สบายครับสำหรับแรงแพทนี่ชิวๆเลยเด็กนี่ชิวๆเลยแรงแพทมาออโนมาโต้พิกอัพนะครับรอบนี้น่าจะฟูลคอมโบได้เลยเดี๋ยวดูซิผมเอาออโนมาโต้ไพราขึ้นนะครับรอบนี้ฟูลคอมโบได้ไหมได้ครับได้นี่นะเดี๋ยวคนดูนะออโนมาโต้ไพราครับทิ้งไปเลยครับแล้วก็หยิบ2ใบเนาะนี่ครับเดี๋ยวดูนะว่าฟูลคอมโบยังไงครับดูเลยนี่ครับวิธีการนะคุณผู้ชมเราดูดีนะครับให้เราลงตัวนี้ก่อนเนาะนี่และใช้เอฟเฟกต์ครับมันจะลงได้2ตัวนี้ฟรีแล้วตรงนี้ดีๆนะคุณผู้ชมดีๆนะตรงนี้เนี่ยให้คุณผู้ชม Exceed นะครับเพื่อเรียกทางฝั่งของ Utopic State นะครับทุกคนอันนี้บังคับเลยนะอันนี้ผมบังคับเลยนะใช้2ตัวนี้เท่านั้นนะใช้2นี้เท่านั้นนะครับเดี๋ยวผมบอกว่าทำไมแต่ว่าบังคับไว้ก่อน Utopic State ครับแล้วก็ใช้เอฟเฟกต์ครับถอด2 Material ครับเรียก Essence ออกมาโอเคนะเพราะว่าเอฟเฟกต์ของเจ้านี่ครับซูบาวันโชครับมันจะชุบได้1ให้ทุกคนเนี่ยชุบตัวนี้มาเห็นไหมฮะชุบมาเห็นปะฟูลคอมโบครับแล้วก็เอฟเฟกต์ของโดโดโดครับเมื่อมีโอโนมาโต้ครับก็ลงมาฟรีเห็นไหมมันคือเราเอ็กซิสฟรีเราไม่เสียการ์ดเลยแค่นี้เองที่ผมจะบอกนะครับผมอ่ะแบบนี้เลยเห็นปะนอกนั้นก็เล่นแบบปกติได้เลยนะครับก็นี่กันนี่แล้วกันโฮปดับเบิลครับออกไปเลยโฮปดับเบิลครับแล้วก็เอฟเฟกต์แอสเซนเซ่ครับผมเอาเวทขึ้นนะฮะอันนี้ก็ฟูลคอมโบแล้วนะครับแล้วก็โฮปดับเบิลครับถอดไปถอดหนึ่งนะฮะชึบออกไปดับเบิลน็อตติงครับแล้วก็เอ็กซีดมาเป็นโฮปครับโฮปธรรมดานะราชาความหวังโฮปครับออกมาเลยนะครับแล้วก็ให้ทุกคนเนี่ยเอ็กซีดต่อนะครับเป็นโฮปพรามโฮปพรามนะครับแล้วก็ทุกคนเนี่ยใช้การ์ดเวทมนต์ไฮเปอร์แรงอัพเมจิกครับออกมาครับดาก้อนจากนั้นนะครับถอด2ครับเหมือนเดิมครับออกมาเลยครับลีโอโฮปเรย์แล้วก็เอฟเฟกต์ของไฮเปอร์แรงอัพครับยัดเข้ามาครับลีโอโฮปเรย์เอฟเฟกต์ของลีโอโฮปเรย์ครับถอด1วัตถุดิบครับแล้วก็เอาไฮเปอร์ไม่ใช่สิพูดผิดไม่ใช่เอาไฮเปอร์เอาเป็นกระซัดมาใส่นะครับ Exceed ครับตัวอะไรก็ได้นะครับขอแค่เป็นแรงค์4นะครับผมตัวอะไรก็ได้แรงค์4เลย
ซูบาบ้าเจเนอเรลมาแล้วครับโฮปฟิวเจอร์ต่อครับขั้นสุดท้ายครับดาร์กโกฟิวเจอร์ครับฟูลคอมโบฟูลคอมโบครับฟูลคอมโบ yes แล้วก็จบเทิร์นได้เลยครับปรับเป็นออนไว้นะฮะเป็นไงครับเป็นไงครับฟูลคอมโบแบบนี้ครับเอฟเฟคครับถอดอีก2โฮปไททานิกกาแล็กซี่ครับมาแล้วมาแล้วสวยงาม yes ฮาร์บิงเกอร์ดากอนไททานิกกาแล็กซี่ครับโอ้โหฟูลคอมโบครับฟูลคอมโบเลยอันนี้นะนี่ครับโอ้โหเรียกว่าอีกฝั่งไม่ได้เล่นแล้วในเกตเวท1ในเกตมอนสเตอร์1นะครับแล้วก็อันนี้ในเกตได้ทุกอย่างนะจะไม่ผิดแล้วก็ไม่ถูกทำลายไม่โดนอะไรเลยนะครับผมโอ้โหเรียบร้อยครับแตกก็โอ้ยากครับยากยากนี่อะไรอ่ะเชนออลมอนเฟดอัพมอนสเตอร์เดอะฟิลโอเคผัดก่อนแล้วกันเนาะมันเชนเป็นเฟดดาวดิเฟนซ์โพซิชันครับเพราะงั้นก็ผัดไปก่อนแล้วกันโอเคเฮ้ยอะไรเนี่ยเด็กอะไรเนี่ยหงายขึ้นเหรอ Book of Taiyo หงายขึ้นนะครับมอฟฟิงจาเหรอโอเคในเกตกันแล้วกันนะครับในเกตเอฟเฟคครับด้วยลีโอโฮปเรย์ครับไม่ให้ทิ้งมือไม่ให้เปลี่ยนมือไม่ให้เปลี่ยนมือเฮ้ยอะไรอ่ะโอเคไม่เป็นไรเขาก็จะเปลี่ยนมืออยู่ดีนะครับรีโหลดครับโอเคอันนี้ก็น่าจะเป็นเด็กแบบว่าใช้ไปเรื่อยนะครับใช้ไปเรื่อยทอยเหรียญครับหุยโอ้โหโอเคผมได้จั่วเนาะก็น่าเรียบร้อยครับโอ้เจอเด็กนี้ก็ปวดประสาทเลยครับปวดประสาทเลยแต่ก็น่าจะจีจีครับจีจีเรียบร้อยครับปวดประสาทนะเจอเด็กนี้นะครับโอเคสบายสบายนะครับผมโอเคครับคุณผู้ชมครับต่อกันนะครับกับเด็กโฮปของเรานะก็เป็นเด็กที่โอ้เหมาะกับมือใหม่มากเลยนะครับเพราะว่าถ้าจำคอมโบได้เนี่ยเอ้ยมันเก่งมากๆเลยนะแล้วก็มันเล่นง่ายครับเรียกว่าเราคุมหมดเลยอ่ะคนที่คุมเนี่ยคือเราเองนะครับผมคุณผู้ชมครับสุดยอด very good เลยครับเด็กนี้นะฮะแนะนำแนะนำมากโอเคเราเริ่มหลังเนาะปกติจะไม่ค่อยชอบเริ่มหลังเท่าไหร่นะครับแต่ก็ไม่เป็นไรได้อยู่นะฮะเพราะว่าเรามีทางฝั่งของอุลาระอยู่นะครับกิล19เริ่มหลังเนี่ยบางทีเราอาจจะดับเบิ้ลน็อตติ้งแล้วก็ซัดมาเลยครับดากอนคอขัดเลยครับอุลาระแต่ว่าบางทีอาจจะรีบไปถ้าเกิดว่าเขามีก๊อปปี้เนี่ยรอขัดก๊อปปี้ก็ได้เฮ้ยมีคอบายเหรออ๋อไม่ใช่ครับโอเคอันนี้เนี่ยสามารถโดดลงได้เลยนะครับผมถ้าเราคุมไซเบอร์อยู่โดดลงได้เลยเนาะโอเคนะครับบางทีเขาอาจจะมีก๊อปปี้อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าใบนี้ก็น่ากลัวครับใบเสิร์ชก็น่ากลัวเอาจริงน่ากลัวหมดเลยครับเด็กไซเบอร์แล้วตั้งบอร์ดก่อนแบบนี้เนี่ย เรียกว่าผมโดนนี่แน่เลยpower ball เลยเหรอเอ๊นี่กะแบบเอาพลังเข้าสู้เลยครับนี่เขาเล่นก่อนนะเขาตีผมไม่ได้นะแต่ว่าเขายัด power ball มาเลยครับหุยคิมราเทคเหรอตัวอะไรอ่ะน่าต้องคิมราเทคป่ะอ๋อไซเบอร์ทวินเหรอครับโอเคอู้พลัง 5,600 นี่กะคือกะเอาพลังเข้าสู้เลยนะฮะคือกะเอาพลังเข้าสู้ผมเลยโอเคได้เลยครับเดี๋ยวผมสนองให้เลยครับผมสนองให้เลยนะ x c chain tactic ครับผมมาครับส่งเซลล์เอนทรัสกลับก่อนนะแล้วก็ต้องมาแหละสำหรับแอสเซนเซจครับถ้าการ์ดแบบนี้ก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับแต่ก็ไม่เป็นไรเนาะเออลืมไปเลยเราใช้เชนแท็กติกก่อนตลอดเลยอันนี้เนี่ยผมชอบลืมนะคือเราไม่ควรใช้เชนแท็กติกก่อนครับเพราะว่าเราจะโดดแอสเซนเซจฟรีไม่ได้นะอันนี้โทษทีขออภัยซอรี่เลยนะครับผมไม่เป็นไรก็ถือว่าพลาดไปแล้วครับโดดแอสทรอลคูริโบมาแล้วกันพลาดไปแล้วก็เศร้าเลยครับโอเคจากที่จะได้ลงอีกตัวนึงก็ไม่เป็นไรครับแบบนี้ก็ได้
น่าจะจบได้อยู่นะแต่ว่าพลาดนะครับอันนี้พลาดเนาะคือลืมไปเลยว่าถ้าเกิดว่าจะใช้ Essence เนี่ยก็ต้องใช้ไปนี้ที่หลังนะครับเพราะ Essence จะโดดได้ก็ต่อเมื่อเราไม่คุมการ์ดนะอันนี้ก็ระวังไว้ด้วยนะครับระวังไว้ด้วยนะนี่ครับเล่นบ่อยๆผมก็ยังพลาดเลยนะ โทษทีครับอ่ะเอาเวทแรงอัพขึ้นแล้วกันโอเคแล้วก็ถอดครับถอดดับเบิ้ลนะครับแล้วก็ดับเบิ้ลน็อตติ้งครับมาเป็นโฮปปกติเอาจริงนะถ้าเกิดว่าการ์ดที่ฝั่งแบบนี้นะครับผมซัดเลยนะปกติคือผมซัดแบบซัดอย่างนี้เลยนะครับคือผมจะเนเกตโจมตีตัวเองอะแล้วผมก็ยัดเลยนะปกตินะแต่ว่าอันนี้เนี่ยก็โอเคแหละเพราะว่าพลัง10,000ลบ 5,600 เหลืออะไรครับ 4,400 เขาจะไม่ตายไงเขาจะไม่ตายนะผมอ่ะก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวก่อนนะถ้าชุบมาตายป่าวะไม่ตายอยู่ดีอันนี้พลังเท่าไหร่900เองอะ900เองอะน้องเกือบตายแต่ไม่ตายเฮ้ยแต่ตายอยู่นี่ไง Astral Topia ครับรอบนี้เราจะมาแบบนี่แล้วกันเขาเรียกว่าอะไรนะเรามาแบบว่าเบสิกเลยเบสิกเลยนี่เบสิกนี่ครับนี่อ่าฮะรอบนี้เราจะมาแบบสไตล์อนิเมะบอยอนิเมะบอยตัวนึงเอาโฮปไว้ก่อนเพื่อความชัวร์แรงอัพไปก็ได้ครับผมแรงอัพไปแรงอัพตัวนี้แทนนี่คนเรานะครับจิตใจทำด้วยอะไรก็ไม่รู้นะฮะเอางี้เลยนะเอางี้เลยแหละเอางี้เลยเรียกดากอนไหมครับอ่ะโอเคปึ๊บเรียบร้อยมี ZW มาติดด้วยโอ้เพิ่มพลังให้หน่อยดากอนเดี๋ยวค่อยเรียกแล้วกันเพราะว่าไงก็เรียกเธอหน้าแล้วคือผมอ่ะตาเนี้ยผมกะจะอย่างนี้เลยครับคุณผู้ชมดูนะผมตีเขาใช่ป่ะแล้วผมเนเกตตัวเองครับแล้วผมอยากโชว์แบบนี้บ้างเนาะดับเบิ้ลออนอตติงครับนี่แบบนี้เลยคุณผู้ชมดูฮะนี่ครับดูนะพลังสู้เหรอเอาไปเลย 12,400 ป่ะโอ้เมื่อกี้น่าจะใช่ครับแตกเลยอะนี่ครับผมก็เลยทำแบบนี้เลยนะฮะอันนี้ก็อยากลองใช้ดับเบิ้ลนอตติงบ้างเพราะว่าเล่นแบบเดิมมันก็เบื่อเนาะนะครับแต่เมื่อกี้พลาดนะทุกคนอย่าลืมแอสเซนเซตใช้ก่อนโอเคครับคุณผู้ชมงั้นมาตาสุดท้ายแล้วกันครับผมมารอบนี้ก็ต้องจัดแบบจัดหนักจัดเต็มกันไปเลยแล้วกันเฮ้ยได้เริ่มก่อนด้วยโอ้โหปิดชายได้สวยแน่เลยแบบนี้ปิดจ็อบแถวบ้านเรียกปิดจ็อบเนี่ยครับมาก็หวังว่าจะน่าจะเป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนๆในอีเวนต์ Exceed นะครับโอ้แล้วมือดีนะเนี่ยดีเลยแหละดีเลยอ่ะโอโนมาโต้พิกอัพครับมือดีเลยอ่ะอย่างเงี้ยโอ้โหหวานเจี๊ยบแถวบ้านเรียกหวานเจี๊ยบนะครับผมมาโอโนมาโต้ไพร่าครับผมใช้เวทมนต์โอโนมาโต้ไพร่านะแถวบ้านเรียกหวานเจี๊ยบครับทิ้งไปเลยครับเซลคอนสตรักชั่นไม่ใช้แล้วนะผมเดี๋ยวนะเรามีโอเคเรามีซูบาบันโชแล้วงั้นเราเอาโอโนมาโต้เพียขึ้นครับกับเจ้าโดโดโดครับเราก็ลงปกติไปก่อนเลยเนี่ยแหละครับคุณผู้ชมเนาะแล้วก็แอสเซนเซตโดดฟรีครับถ้าเกิดว่ามีแค่เวล4ตัวเดียวเอฟเฟคครับโดด2ตัวเหมือนเดิมนะครับผมโอ้ปิดได้สวยครับฟูลคอมโบด้วยอย่างจ้าบเลยแล้วก็ทำการ Exceed ครับเป็น ZS Utopic Set ครับอย่างที่เคยบอกไว้นะให้เหลือ Subabancho ไว้นะครับมาครับ Utopic Set หรือว่า Hope Set นะครับผมถอด2ครับฟ้าฟ้ามาออกมาเลยครับ Ascend Set ครับโอเคเนาะโอเคนะฮะแล้วก็เดี๋ยวเรา Exceed ตัวนี้ก่อนแล้วกัน Hope Double ครับ Arm Set Ascend Set เนี่ยคู่กันกินกับอะไรก็อร่อยครับ กินกับอะไรก็อร่อยครับ Hope Double ครับโอเคAssence กด Essence Essence ก่อนนะครับเพื่อความชัวร์เนาะพอให้ Arm Save มันอยู่ Chain 2นะครับโอเคนะอ่ะโอเค Arm Save Search ZW ครับ Essence Search ทางฝั่งของเวท Rank Up Magic ครับชิวๆสบายๆเนาะแล้วก็ใช้ Subabancho เลยละกันนะครับชุบทางฝั่งตัวเหลืองมาอย่าชุบผิดนะคุณผู้ชมโอเคครับเดี๋ยวผมถอดก่อนละกันถอด1ครับ Double Nothing ทำเป็น Hope ธรรมดา Exceed ครับราชาความหวัง Hope ครับมาแล้วก็ทับ Hope Prime ไว้ก่อนเลยเดี๋ยวลืมอีก ผมชอบลืมตรงนี้แหละนะลืมทับ Hope Prime
แล้วก็โดดมานะครับโด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 ดฟรีเนาะเตะก็เดี๋ยวเราเอ็กซีดนะครับเป็นนี่แล้วกันนี่เลยกาก้าครับมากาก้าคาวบอยแล้วก็เดี๋ยวแรงอัพไปก่อนครับมาครับโฮปโฮปดราก้อนครับโฮปดราก้อนมาแล้วครับแล้วก็ถอด2ครับลีโอโฮปเรย์ว้าวรอบนี้สวยมากเลยอะสวยมากเลยสวยมากเลยเอฟเฟคแรงอัพเมจิกครับก็เอามาติดให้เนาะแล้วก็ลีโอโฮปเรย์ครับถอดเอาเปกาซัสมาใส่นะครับเยี่ยมเยี่ยมมากเยี่ยมมากรอบนี้สวยเลยบอดสวยเลย ได้บอดสวยๆงามๆครับแล้วก็มาครับโฮปฟิวเจอร์ครับมาลุยเลยเต็มที่จะอาจจะเต็มครับโฮปฟิวเจอร์ครับแล้วก็ทับครับโฮปดราโก้ฟิวเจอร์ครับเยสมาแล้วฮะอ่ะเอาแบบจัดหนักจัดเต็มไปแล้วกันตาท้ายแล้วนี่เนาะมาครับ Astral Kuribo ครับแล้วก็ Number 39ครับอู้สวยงามคุณผู้ชมโอ้โหความฝันเลยเนี่ยโหพาตัวเหรอเออเท่นะเท่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 เนาะเราเอาเป็น Hope Lightning ไว้แล้วกันนะใช่ไหมชื่อ Hope Lightning ป่ะเออ Hope The Lightning อ่ะโอ้โหเท่เลยคุณผู้ชมความฝันสุดท้ายครับ yes เท่จัดจัดเท่จัดจัดดราก้อนหูมาแล้วครับโคฟทั้ง5เอาจริงตัวนี้ไม่จำเป็นต้องเรียกนะแต่ว่าเออผมว่ามันเท่ดีผมว่ามันเท่ดีเฮ้ยปลาแม็กซีเลยเหรอโอ้นายใจร้ายมากเลยใจร้ายมากเมื่อไรครับเราลงแค่ใบเดียวให้เขาจั่วไปใบเดียวไม่เป็นหรอกนะผมลงแค่ใบเดียวเองมาครับโอ้โหพลาดตัวโอ้โหเท่เลยอ่ะโฮปฮาบริงเกอร์ดาร์กอนิกไททานิกกาแล็กซี่ดาร์กอนอะไรไม่รู้ดาร์กอนไททานิกกาแล็กซี่นะครับโอ้เฟียวเฟียวเฟียวมากเฟียวมากโฮป5ตัวตัวนี้ไม่รู้ลงมาทำไมแต่ก็เพื่อความเท่ครับเรามาครบทีมครับเอาสิเรามาครบทีมครับอีกฝั่งบอกเจออย่างนี้อีกฝั่งบอกเจออย่างนี้ครับไปฮะพับของครับแบบนี้ต้องพับของแล้วครับโอ้เท่มากเท่มากสุดยอดเลยนะครับผมโฮป5ตัวโคตรจับนะฮะอีกฝั่งบอกเอาไงดีวะอีกฝั่งบอกเอาไงดีวะคือไม่รู้เลยเอาไงดีนะครับโอ้เป็นผมก็เอาจริงนะเป็นเอ้ยเฮ้ยไคจูโอ้โหมันล่อตัวอะไรไปเนี่ยมันล่อดาร์โก้ฟิวเจอร์ผมไปเลยครับโอ้เจอไคจูครับเรียบร้อยเลยเมกไนท์บูสกายโอ้โหไคจูแก้ได้ทุกอย่างจริงครับโอ้โหแต่ก็เท่แล้วแหละเท่แล้วแหละนะผมเท่แล้วเท่แล้วเท่แล้วอันนี้อะไรอ่ะเฮ้ยมันจะเสิร์ตเหรอไม่ได้หยุดก่อนเราขอเนเกตนายจะเสิร์ตอย่างนี้ไม่ได้เพื่อนแค่ไคจูใส่ผมมาผมก็ช็อกแล้วครับ โอ้แต่เท่เนเกตไว้ก่อนโอเคโอ้ไม่นะดาร์โก้ฟิวเจอร์อย่างที่ผมบอกครับไม่ว่าเด็กเราจะแก่งกันจากไหนครับทุกเด็กอะแพ้ไคจูหมดเลยต่อให้จะเป็นใดตรงใดตอนนี้เจอไคจูเขมือกหมดเลยครับโอ้แต่เท่จริงเท่จริงไม่นะดาร์โก้ฟิวเจอร์เราจะคิดถึงนายนะเพื่อนลุงนี้ถ้ารู้ว่าจะตายเนี่ยผมจะขัดตั้งแต่แม็กซี่แล้วแต่ก็อย่างว่าใครมันจะไปรู้ทวินเซเบอร์ครับขัดมันเยสไม่ต้องใช้เอาล่ะใช้เวทซะโอเคโอ้มีก๊อกเหรอเฮ้ยแต่ผมว่าเราเรียกขนาดนี้มันก็โหดมากเลยนะแต่ว่าเราแค่โดนใครจุยเฉยอะแต่เอาจริงเนี่ยควรจะเหลือช่องเอาตัวหนึ่งไว้ช่องนี้ตัวหนึ่งก็ได้นะครับเวลาดึงอีกฝั่งมาไม่ใช่ดึงได้ไม่งั้นเนี่ยบอดเต็มอันนี้เนี่ยไม่ควรทำนะให้เราเอาตัวหนึ่งไว้ตรงช่องไอ้ต้าแล้วกันเพราะว่าเวลาอีกฝั่งสมมุติเราใช้ดาร์โก้ฟิวเจอร์ดึงมอนอีกฝั่งมาอะไรเงี้ยเฮ้ยอินโวเคชั่นมาขัดทุกอย่างแต่ว่าเนี้ยผมทำเพื่อสนองไอ้นี่ตัวเองเฉยนะครับแบบว่าอยากทำให้มันครบๆสักรอบนึงมันก็ดูเท่นะแต่ว่าผิดแผนเพราะไอ้ไคจูเลยผิดแผนเลยครับผิดแผนเลยเอาล่ะฟูลคอนโทรลถึงจะโดนไคจูไปแต่ก็ไม่เป็นไรครับได้อยู่แหละสบายๆ
เธอหน้าเราก็ให้ซัดมันเลยแล้วกันนี่ลิงก์ออกมาครับน่าจะเป็นทางฝั่งของโอเคเมกไนท์เดอะมอร์นิ่งสตาร์ครับโอเคทิ้ง1เหรอทิ้ง1แอดวันเวอร์เลกาซี่ใช่ไหมโอเคโอ้เขายังเล่นต่อได้นะครับจริงอะแต่เราก็เนเกตจนสุดความสามารถแล้วนะครับเราเนเกตจนสุดความสามารถแล้วเอาจริงถ้าเราเหลือดักถ้าเราไม่โดนไคจูเราก็จะรอดครับเราก็จะรอดเนี่ยโดนไคจูไปก็เจ็บเลยโอ้แต่ก็ดีครับแมตช์สุดท้ายแล้วเอามาตึงๆเลยขอตึงๆไปเลยครับดีแล้วแมตช์สุดท้ายขอแบบจับๆเลยล่ะครับจับๆไปเลยมันดับฝันนั่นแสนสวยงามผมหมดเลยครับโอเคเขาใช้ทางฝั่งของเวอร์เลกาซี่ครับอันนี้เอาเมกไนท์จากเด็กใช่ไหมฝันผมพังเลยครับเรียบร้อยเลยฮะโอ้ไม่นะโอเคครับอันนี้มาเป็นตัวเก่งนะเนี่ยเพอร์เพลอะไรก็ไม่รู้อะจำชื่อไม่ได้ละเพอร์เพลไนท์ฟอร์โอเคแบนนิชครับแล้วก็แอดเมกไนท์มอนสเตอร์ใช่ไหมคือเราขัดไปประมาณ3ดอท1 2 3นะครับ3ทอดและอินดิโก้ไอ้พวกเมกไนท์มันจะใบ้ตามคอลัมน์นะครับแต่ก็ยากอยู่จะวัดกับเราก็ยากอยู่นะดีแล้วครับขอตึงๆเลยแมตช์นี้เอาเลยเต็มที่ลิงค์3หรอใช่ไหมลิงค์3โอ้แย่แล้วสเปกตรัมซูพรีมชิบหายตีได้โดยตรงโอ้โหแต่ว่าผมมีวิธีแก้นะคือมันบอกว่าไม่ถูกทำลายโดยการ์ดเอฟเฟกต์แต่ว่าถ้าโดนตีก็ตายถ้ามันตีโดยตรงครับโฮปไฮบิงเกอร์เปลี่ยนเป้ามาตีได้นะเปลี่ยนเป้ามาตีได้นะครับขอบคุณสำหรับไคจูเดี๋ยวนะผมใช้งานเอฟเฟกต์อะไรเลยไม่ได้เลยเหรอนะครับแป๊บนะฮะเหมือนผมใช้งานเอฟเฟกต์อะไรเลยไม่ได้เลยอะcannot be destroyed โอเคครับแป๊บนึงนะงั้นเดี๋ยวลองตีนะครับผมใช้โฮปตีครับเอฟเฟกต์อีกฝั่งใช้งานเอฟเฟกต์ไม่ได้เอฟเฟกต์ของโฮปไลนิ่งครับถอด2วิถีครับพลังกลายเป็น 5,000 อื้อหือได้ข่าวว่าซ่าจัดไปใครดูตีก่อนปิดฉากครับตัวที่แบกเรามาตั้งแต่สตรัคเจอร์ครับลีโอโฮปเรซัดเข้าไปเลยโอ้เยี่ยมมากเด็กโฮปครับตบมือเลยเอาไปลุยเลยถึงจะโดนไคจูเขมือไปตัวนะครับแต่ก็โอเคละก็หวังว่าคลิปนี้นะครับจะเป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนๆเอาไปไต่แรงอีเวนต์ Exit กันแล้วกันเนาะคุณผู้ชมครับเด็กพระเอกยูมะภาคเท่าไหร่วะ4ใช่ไหมของเราก็เก่งครับเก่งเลยแล้วก็เสิร์ฟมาตรงนี้น่าจะครบถ้วนแล้วนะครับคงจะฟูลถ้าจะให้ฟูลกว่านี้ก็ตรงกาก้าเมเชียนที่ผมบอกไปตรงต้นคลิปแหละแต่ว่ามันไม่มีผลอะไรนะครับเพราะว่าตอนเรียกมันไม่ได้ใช้อะไรเยอะอยู่แล้วนะครับผมก็ฝากเอาไว้แล้วกันนะครับผมประมาณนี้นะเดี๋ยวเด็กหน้าจะเป็นอะไรก็สามารถคอมเมนต์บอกใต้ด้านล่างคลิปได้เลยนะครับเพื่อนๆครับก็ขอบพระคุณทุกคนที่สนับสนุนกันมาโดยตลอดครับรักทุกคนนะครับผมจุ๊บๆวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับไปละบ๊ายบาย let's go